สวัสดีค่ะมีบางท่านถามกันเข้ามาว่าทำไมบางคำถึงออกเสียงเทส่วนบางคำไม่ออกเสียงเทหลักการข้อหนึ่งก็คือไม่ออกเสียงเทในคำนามไร้เพศที่เป็นเอกพจน์เฉพาะเจาะจงในภาษาเขียนเราเขียนมีตัวอักษรเทแต่งดออกเสียงตัวอักษรเทค่ะขอยกตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะคำนี้เป็นคำนามไร้เพศมาดูที่เอกพจน์เฉพาะเจาะจงเลยเขียนมีตัวอักษรเทแต่ว่าออกเสียงก็ให้ตัดเททิ้งไปค่ะออกเสียงได้ว่า Hüse Hüse ซึ่งคำอื่นก็ออกเสียงตามปกติคำนี้ก็ออกเสียงว่า Glatze Glatze สังเกตว่าไม่มีเสียงเทเถอะเถอะนะคะคำนี้มาแล้ว binde binde ซึ่งแปลว่ารูปภาพนะคะก็ไม่มีเสียงเทค่ะคำนี้ apple ออกเสียงแบบไทยๆส่วน apple apple ออกเสียงแบบภาษานอร์เวย์อ้อเอกพจน์เฉพาะเจาะจงกับไม่เฉพาะเจาะจงออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันนะคะคำนี้ก็เช่นกันเอกพจน์เฉพาะเจาะจงกับไม่เฉพาะเจาะจงออกเสียงเหมือนกันเลยซึ่งออกเสียงว่า Hude Hude ไม่ยากใช่ไหมคะก็ลองฝึกกันอีกสักนิดนะคะทบทวนเพื่อเพิ่มความจำกันสักนิดค่ะ Hüse Grosse Bilde Äpple Hude ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคำนามบางคำเขียนเหมือนคำกริยาเช่น Bad Bad ไม่ต้องออกเสียงเทค่ะอันนี้เป็นคำนามจะแปลว่าห้องน้ำนะคะส่วนอีกคำหนึ่งเป็นคำกริยาต้องออกเสียงเทค่ะก็ออกเสียงว่าBadet Badet สามารถสรุปได้ว่าถ้าเป็นคำนามไร้เพศไม่ต้องออกเสียงเทในเอกพจน์เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเป็นคำกริยาก็ออกเสียงเทไปตามปกติค่ะไม่สับสนนะคะขอบพระคุณที่รับฟังรับชมติดตามกันมาตลอดอย่างเหนียวแน่นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribeก็กดกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ